ร้านผมแป้งมันนุ่มน้ำจิ้มมันรสเด็ดครับน่ารับประทานถึงว่ากรอบครับนี่แล้วครับเสร็จแล้วกำลังจะเอาเตี๋ยวหลอดไปไหนครับลุงจะเอาเสร็จแล้วขึ้นรถไปขายแล้วครับหนักปะเนี่ยหนักดูเหมือนกันนะครับช่วงนี้วันนี้ทำกี่ตัวนะครับทำประมาณ200ครับ200ตัวขายหมดได้ประมาณสัก 2,000 เศษเหรอครับเดี๋ยวจะไปขายแล้วครับก๋วยเตี๋ยวหลอดลงไปขายมากว่า40กว่าปีแล้วขายก๋วยเตี๋ยวหลอดได้ตังค์ยังลงย่านในสุขภาพด้วยครับยังไงอ่ะเพราะว่ามันได้ปั่นออกกำลังกายทุกวันครับออกกำลังกายในตัวด้วยปั่นไปประมาณวันเนี่ย10กิโลได้ว่ะนี่เราทำให้ผมแข็งแรงทำงานต่อได้ครับที่สำคัญมีความสุขเลยนะเจอคนทุกวันเลยได้พูดใช่ได้เงินทุกวันในเครื่องเป๋าทุกวันจับมันทุกวันนะมีความสุข อยู่ไม่ได้ผมไม่ขายมา4กว่าปีอย่างนี้หรอกครับเริ่มมาปั่นประมาณ20กับอายุ20ครับปั่นขายตอนนี้อายุ60เคยขายมาหลายอย่างแล้วครับแต่มาอยู่ได้ขายเตี๋ยวหลอดครับเริ่มมาขายก่อนไปรับเขาก่อนรับแล้วเขาเลิกโรงงานแล้วก็มาจำสูตรเอาไว้แล้วมาทำเองกันหมายว่าการทำเนี้ยคือลุงตื่นมาทำได้กี่โมงผมตื่นมาประมาณสักตีสามครึ่งครับตื่นมาในกาปุกมาต้มน้ำเดี๋ยวเส้นมาเพราะว่าไอ้เส้นนี่มันเส้นเตี๋ยวหลอดโดยเฉพาะนะไม่ใช่เส้นแบบที่มาผัดซีอิ๊วพวกอะไรหน้าอย่างเงี้ยอันนี้เส้นเตี๋ยวหลอดโดยตรงเหรอครับไอ้ถั่วงอกนี่ก็เอาต้องลวกก่อนนะครับมาคลุกใส่เครื่องนี่แหละครับมันมีพวกใส่เกลือใส่กระเทียมเราก็แค่มาตัดวัดระยะเอาตัวเล็กคือตัวใหญ่แล้วเตี๋ยวหลอดของลุงนี่คือตัวใหญ่หรือครับหรือตัวเล็กเพราะว่าตัวใหญ่อยู่นะคนก็ชอบอย่างนี้แหละครับลูกค้าเขาที่ทำอย่างนี้เขาว่ามันดีกว่าไอ้พวกทรงเครื่องเขาว่าอร่อยดีกว่าขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็จะเอาใส่หม้อแล้วก็ไปนะครับตื่นมาทำตั้งแต่ตีสามครึ่งก็เสร็จก็มันบ่ายสองโมงหรือบ่ายโมงนี่ครับเข้าบ้านอาบน้ำพักผ่อนแล้วก็เหนื่อยก็หยุดไปแล้วแต่จะหยุด ช่วงนี้ขายดีมากครับผลตอบรับดีมากครับลูกค้าชอบขายวันนึงก็ได้ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะทั้งทุนทั้งกำไรนะหมดทุกวันหมดทุกวันครับช้าเร็วมันขายมา40กว่าปีครับเนี่ยเพราะว่ามันอันนี้มันอยู่ได้กว่าทุกอย่างนะกำไรมันจะดีกว่าเยอะกว่าทุกอย่างที่เคยทำงานมาเนี่ยแค่ก๋วยเตี๋ยวหน่อยนะไม่รู้ทำงานมาตั้งแต่อายุไอ้เงินเดือน80อ่ะ90บาทอ่ะจะขายถึงเท่าไหร่เนี่ยคิดว่าจะขายไปเรื่อยก่อนเหรอครับไปไม่ได้ต้องค่อยหยุดกันมาลูกยังไม่เกษียณหรอกขายได้ตังค์อยู่ครับทำไปก่อนก็จะไม่ไหวต้องจะเลิกครับไอ้กินตลอดก็มาได้ครับที่บ้านลุงไพเนี่ยครับจันทร์ถึงศุกร์ขายอยู่ที่ห้างอิมพีเรียมพร้อมพงษ์ครับไปมาอยู่งานอัญญาโศกครับเช้าที่ช่วงเช้าอยู่หน้าเซเว่นกล้วยน้ำไทยนะครับช่วงบ่ายก็เข้าไปล็อก70ไร่ชุมชนคลองเตยครับออกมา6โมงประมาณเที่ยงบ่ายโมงก็หมดแล้วครับครับถ้าหาไปเจอก็โทรหาผมได้เบอร์นี้0804456343ครับโทรมาได้เลยครับอร่อยแน่นอน มา